ือเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่คู่สังคมไทยมาหลายสิบปีแล้วอยากให้เป็นสินค้าที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เหมือนเอาศิลปะไทยเนี่ยวางลงไปเพื่อให้สู่ออกสู่สายตาชาวโลกด้วยสวัสดีครับ D-Times กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับท่านผู้ชมรู้จักเสือไหมคนรุ่นใหม่ก็รู้จักเสือแต่เสือเปลี่ยนไปตามยุคสมัยกันแล้วนะครับคุณสิทธาศักดาสุคนทายาทรุ่นที่3ของโรงงานผลิตเสือย่งเซ็งจันและก็เป็นเจ้าของแบรนด์ถวายเสือรุ่นใหม่นั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณสิทธาครับสวัสดีครับเวลาเราพูดถึงเสือเนี่ยถอยกลับไปสมัยก่อนทำด้วยกกใช่ไหมฮะใช่รุ่นของกงครับประมาณ40กว่าปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้เท่ากับว่าธุรกิจตั้งแต่รุ่นอากงก็คือเจนหนึ่งครับพ่อแม่ก็เป็นเจน2ถูกต้องครับจนกระทั่งมาถึงคุณสิทธานี่เจนที่3ใช่ครับโอ้ทำไมถึงคิดทำเสือต่อเนื่องอย่างนี้ล่ะครับครับก็จริงๆก็เป็นธุรกิจครอบครัวครับแล้วผมก็อยากสานต่อไม่ให้เป็นธุรกิจที่ตายไปแล้วเสือเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่คู่สังคมไทยมาหลายสิบปีแล้วผมก็คิดว่าการทำแทนที่จะปล่อยให้เขาตายไปเนี่ยเรามารังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆใช้วัสดุเดิมเพื่อให้สินค้าของเราเนี่ยและธุรกิจครอบครัวเนี่ยของเราไปต่อได้จะดีกว่าไหมครับครับแต่แปลกใจทำไมคิดว่าเสือถึงจะเป็นธุรกิจที่ตายล่ะครับครับก็จริงๆธุรกิจเท็กซ์ไทล์ครับไม่ใช่แค่เสือนะครับก็เป็นธุรกิจที่จริงๆอยู่ในช่วงที่ดาวมาเป็นหลัก10ปีแล้วตกลงมาเรื่อยๆนั่นแหละครับผมก็เลยมีการแข่งขันเรื่อง price war กันเยอะด้วยสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นโรงงานแรกๆของไทยเลยใช่แต่ก่อนมีแค่โรงงาน2โรงงานในไทยเองที่ทำเสือใช่ครับทุกวันนี้น่าจะมีเกือบ20โรงงานแล้วโอ้เหรอใช่ทั้งในประเทศในภาคอื่นๆแล้วก็ในประเทศเพื่อนบ้านก็มีโรงงานเป็นของตัวเองด้วยนี่พอเราคิดว่าเราต้องต่อยอดให้ธุรกิจไม่ตายต่อเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะว่าเสือผ่านมา40ปีครับสมัยตอนรุ่นอากงนี่ทำยังไงแล้วเป็นยังไงครับครับสมัยก่อนเนี่ยแถวบ้านของอากงนะครับคืออยู่คอมมูนิตี้ประตูน้ำกระทุ่มแบนอ๋อครับใช่ซึ่งตรงนั้นน่ะเป็นต้นมีต้นกกเยอะมากซึ่งชาวบ้านตรงนั้นน่ะก็เอากกเนี่ยมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งก็คือเสือกกทอมือเป็นเครื่องทอมือครับเครื่องทอมือจะมีคนพุ่งเส้นและมีคนตอกซึ่งอากงผมก็เป็นแบบผู้ริเริ่มอะครับครับทำมีเปิดเป็นโรงงานซึ่งสร้างรายได้กับชุมชนตีสามตีสี่ลูกค้าจะมาพายเรือมารอที่ประตูน้ำแล้วประตูน้ำเลยใช่ๆมารับเสือไปขายตามจังหวัดต่างๆพ่อทำเสือกกได้ประมาณ10กว่าปีครับช่วงนั้นก็มีเพื่อนของคุณพ่อชวนไปดูงานเอ็กซิบิชันที่ไต้หวันอ๋อครับใช่ครับตอนนั้นว่ามันมีนวัตกรรมเครื่องจักรเสือทอพลาสติกคุณพ่อก็คิดว่าเมืองไทยอาจจะชอบอะไรแปลกใหม่เนาะแกก็เลยมีความมั่นใจว่าเอ้ยตลาดนั้นน่าจะไปได้ซึ่งผิดคาดครับในตอนแรกไม่มีใครซื้อเลยตอนนั้นซึ่งคุณพ่อก็เครียดอากงก็เครียดทำให้แกผมมีโรคประจำตัวบอกแกเสียชีวิตไปตอนคุณพ่ออายุ14คุณพ่อก็เลยต้องโอ้โหวิ่งทั่วไทยเลยครับแต่ไปจบอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์มีหยี่ปัวเท่าแก่ท่านหนึ่งเหมือนแกเมตตาดูคุณพ่อหรือไงไม่รู้แกก็รับไปขายล็อตนึงไม่แน่เป็นจุดเปลี่ยนหลักๆเลยเพราะว่าตลาดที่จังหวัดนั้นน่ะตื่นเต้นกับสินค้าตัวนี้มากเพราะว่ามันเสือปกติมันก็มีสีเดียวใช่ไหมครับในสมัยนู้นแต่นู่นคุณพ่อเอาไปเนี่ยมีหลากหลายสีและมีลายดอกลายสัตว์ลายต่างๆนานานั่นแหละครับเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้คุณพ่อเนี่ยขายได้ต้องขยายโรงงานจาก10เครื่องเป็น20เครื่องเป็น100เครื่องใช่จากโรงงานจาก2ไร่เป็น10ไร่จาก1โรงงานเป็น2โรงงานเหรอฮะใช่ครับก็ช่วงนั้นก็มีหยีปั๊วตามหัวเมืองต่างๆตามจังหวัดต่างๆจังหวัดใหญ่ๆนี่แหละใช่ๆตามชายแดนอย่างเงี้ยเพื่อที่จะส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านด้วยซึ่งขายดีมากครับในสมัยนั้นขายดีอยู่ประมาณ20ปีครับ10ปีหลังมาเนี่ยดาวลงมาตลอดอันแสดงว่าพอ10ปีให้หลังตลาดเริ่มเปลี่ยนสิ่งที่คุณพ่อเคยคิดไว้ว่ามันเป็นเสือพลาสติกมีสีสันออกแบบลวดลายชักไม่ใช่แล้วเคยดีใช่เพราะตะมาก่อนชาวบ้านต่างจังหวัดเนี่ยใครๆก็นอนเสือแต่เดี๋ยวนี้มันมีเหมือนมีหลายปัจจัยครับมันเหมือนมีสินค้าทดแทนเนาะแต่ก่อนคนนอนเสือเดี๋ยวนี้ฟูกมันก็ถูกลงฟูกถูกลงใช่มีเสือโฟมจากจีนอีกโอเป็นไปได้ใช่บวกกับระบบเศรษฐกิจสภาวะเศรษฐกิจต่างๆด้วยเข้ามาหลายๆปัจจัยรวมกันทำให้ส่งผลไม่ดีต่อธุรกิจในทุกวันนี้ครับจนถึงทุกวันนี้ถูกไหมฮะใช่คือคุณสิทธาก็มองเห็นแล้วแล้วขึ้นมาเป็นรุ่นที่3ต่อจากคุณพ่อคุณพ่อเคยพูดไหมครับว่าจะทำต่อไหมสำหรับเสือพลาสติกครับคุณพ่อก็ตอนแรกก็คิดว่ารุ่นลูกคงไม่เอาแล้วแหละใช่แต่ผมก็คุยกับพี่ชายผมมารับช่วงต่อกับพี่ชายเนี่ยก็บอกเอ๊ะแต่จริงๆเราอ่ะเหมือนเห็นช่องทางในการเติบโตต่ออยู่นะผมรู้สึกว่ามันยังไม่ได้เป็นธุรกิจที่กำลังจะตายนะเออใช่ก็เลยเข้ามาต่อยอดในเรื่องการสร้างแบรนด์เป็นของโรงงานเป็นแบรนด์แรกของโรงงานเราเองซึ่งปกติสมัยก่อนนะโรงงานเราไม่เคยมีแบรนด์เป็นของตัวเองเลยแต่ว่าจะเป็นการติดโลโก้ให้หยี่ปัวเจ้าต่างๆเพื่อให้เขาไปทำการตลาดเองในเจนของผมพอมารับช่วงเนี่ยก็เลย
ทำแบรนด์เป็นของโรงงานเองก็คือแบรนด์เมนเทอร์กับแบรนด์ถวายซึ่งเราใช้แบรนด์ด้วยในการเจาะตลาดใหม่ๆซึ่งในช่วงของคุณพ่อครับมันมีไพรซ์วอลเนาะซึ่งต่อก่อนมันมี2โรงงานแต่ทุกวันนี้มัน20โรงงานซึ่งไพรซ์วอลเนี่ยสินค้า100นึงราคาห่างกันบาท2บาทเนี่ยลูกค้าตัดสินใจไปซื้อเจ้าอื่นแล้วและปัญหาเนี้ยมันมีมาเป็น10ปีเลยครับซึ่งผมก็คิดว่าเฮ้ยต้องหนีจากเรดโอเชียนตรงนี้แล้วอ่ะมันไม่ได้แล้วเออก็เลยต้องหนีมาจับตลาดใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมจับกลุ่มลูกค้าที่เด็กกว่าเดิมอ่อนกว่าเดิมและมีกำลังซื้อสูงขึ้นและเป็นตลาดโฮมเดคอเรชั่นต่างๆทำเสื้อแทนพรมทำเสื้อปิกนิกเสื้อแฟชั่นต่างๆนานาให้เจาะกลุ่มตลาดใหม่ๆนะครับครับเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยไปต่อได้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นเลยว่าตอนนี้คือตัววัสดุเนี่ยก็คือตัวทำเสื่อพลาสติกใช่แต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบไปละถูกต้องครับและเรื่องคุณภาพจะถักทอหนาแน่นกว่าเสื่อทั่วไปเนี่ย 30-35% การถักทอ2ชั้นเนี่ยทำให้เสื่อเนี่ยคุณภาพมันคงทนและแข็งแรงหนากว่าใช้งานได้นานกว่าเอใจตรงนี้สิคือคำว่าถวายเนี่ยจริงๆคือการที่เราแบบกราบไหว้บูชาพระนะแต่มันกลายมาเป็นแบรนด์หนึ่งของคุณสิทธาได้ด้วยเกิดจากอะไรครับครับก็วันนั้นก็คุยกันครับเหมือนผมเนี่ยมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมมีเพื่อนชวนไปเรียนไปปฏิบัติธรรมก่อนที่ไปเรียนที่อังกฤษนะครับก็ได้เป็นครั้งแรกที่ได้คุกคีใช้ชีวิตอยู่กับผลิตภัณฑ์เสือได้นอนเสือครั้งแรกด้วยเสือที่วัดเนี่ยทั้งผุแตกกรอบและใช้งานกลางแดดเยอะจริงซึ่งก็เห็นว่าเอ้ยเสือวัดเนี่ยควรเป็นเสือที่คงทนกว่าเสือที่ใช้ในบ้านด้วยซ้ำแล้วลวดลายที่เป็นดีไซน์เหลืองแดงเนี่ย 3-40 ปีไม่เคยมีใครเปลี่ยนเลยจริงซึ่งอาร์คิเทคเจอร์ของวัดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมาเยอะแล้วนะเยอะมากๆโอ้ใช่ผมก็คิดว่าทำไมเราไม่เอาไทโทนเนี่ยของเราเนี่ยสวยงามมากๆครับมาดัดมาทำมาใช้อยู่บนผืนเสือโอ้ใช่บวกกับดีไซน์ของเสือครับที่ได้อินสปิเรชันมาจากเสาวัดประตูวัดต่างๆอย่างเช่นลายดอกประจำยามเนี่ยแหละครับแล้วก็เอามาผสมผสานกับจิโอเมตริกแพทเทิร์นต่างๆเพื่อให้ได้เป็นเสือวัดที่มีดีไซน์ไทยร่วมสมัยใช่แล้วมีความแข็งแรงสูงกว่าเสือในตลาดทั่วไปนี่คือได้ไอเดียจากการที่ไปปฏิบัติธรรมแล้วเจอโอกาสเลยใช่ปี2018ซึ่งจะได้มาทำจริงๆประมาณ2ปีกว่านี้เองเหมือนผมก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวดีไซน์อินสปิเรชันต่างๆกันครับก่อนที่จะมาทำในช่วงปลายโควิดนี่เองครับใช่ก็บังเอิญช่วงนั้นกลุ่มลูกค้าของผมซึ่งเป็นGen X กับ Baby Boomer เนี่ยได้มีโอกาสได้ซื้อของออนไลน์ได้ใช้ช่องทางออนไลน์เป็นผมก็เลยเข้ามาจับเปิดแบรนด์ถวายเนี่ยในช่วงนั้นพอดีเหรอใช่ครับทำไมถึงมั่นใจว่าเสือถึงขายผ่านออนไลน์ได้ล่ะครับตอนแรกพูดตรงๆว่าก็ไม่ได้มั่นใจหรอกครับก็มีการเทสมาก่อนเหมือนกันปกติจะซื้อเสือทีมันต้องจับต้องเห็นเนื้อต้องอะไรก่อนเนาะถูกต้องเลยใช่แต่การทำกระดาษออนไลน์อ่ะมันเหมือนเราต้องขายด้วยรูปกับขายด้วยวิดีโอเขาก็เลยก็ถ่ายดีเทลต่างๆนานาแล้วก็อธิบายคอนเทนต์คุณสมบัติต่างๆที่ว่าของเราเนี่ยมีดีกว่าเสือตลาดในท้องตลาดยังไงโอ้ใช่ใช่ก็จริงๆช่วงนั้นก็ใช้เวลานานนะครับกว่าจะ educate กลุ่มลูกค้าซึ่งมาจากคนละเจเนอเรชันกับผมเนี่ยนั่นสิครับต่อมาก็คือการศึกษาช่องทางการขายออนไลน์การ educate ลูกค้าการทำคอนเทนต์ต่างๆนานาเพื่อจับเพื่อจะสื่อแบรนด์แวลูของเราแล้วก็คุณสมบัติสินค้าของเราถึงกลุ่มลูกค้าแต่ผมแปลกใจอะทำไมถึงกลายเป็นคำว่าถวายเป็นแบรนด์คำนี้มาจากไหนก็ตอนนั้นก็เหมือนนั่งคุยกันที่บ้านนี่แหละครับผมพี่ชายคุณแม่คุณพ่อนั่งคุยเอ๊ะเราขายให้ใครก็ขายให้คนถวายวัดอ่ะงั้นชื่อถวายแล้วกันครับอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าจะซื้อเสือวัดโดยตรงหรือว่ากลายเป็นว่าลูกศิษย์ถวายมากกว่าอ๋อจริงๆก็แล้วแต่เลยครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกศิษย์นำไปถวายมากกว่าถ้าเป็นพระสงฆ์ท่านจะมาสั่งเนี่ยก็จะมีเจ้าภาพอยู่แล้วครับซึ่งเป็นจริงๆเป็นเหมือนเป็นโอกาสดีๆของผมนะที่มีโอกาสได้คุยกับ end user หรือผู้ถวายและผู้ใช้ซึ่งก็คือพระอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยเยอะมากๆซึ่งจะได้รู้เลยว่าที่วัดเนี่ยมีเพนพอยต์ในการใช้เสือวัดอะไรบ้างเอ้ยเสือแตกกรอบเสือขึ้นลาใช่ไหมหรือว่าใช้พรมเนี่ยทำความสะอาดยากซักยากหนักผมก็เข้าใจทำให้ผมเนี่ยได้เข้าใจลูกค้าในมุมของยูเซอร์เนี่ยมากขึ้นเยอะเลยซึ่งในลูกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้คุยกับเอ็นยูเซอร์ครับคุยกับยี่ปัวคนที่นำไปขายต่อต่อยอดจากเจน3มาแล้วส่วนใหญ่เขามักจะพูดอยู่แล้วว่าเจน3เนี่ยธุรกิจมันไปไม่รอดครับเพราะเขาไม่ต่อกันใช่แต่คุณสุดาตัดสินใจต่อก็ไม่อยากให้ธุรกิจครอบครัวตายไปครับหรือเขาผมอยู่กับเสือมาตั้งแต่เกิดเนาะอยู่กับโรงงานมาตั้งแต่เกิดนั่นสิใช่ผมก็มีความผูกพันกับตัวสินค้านี้ใช่ก็อยากจะพัฒนาสารต่อแล้วให้มันอยากให้เป็นสินค้าที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เพื่อที่จะเหมือนเอาศิลปะไทยเนี่ยวางลงไปเพื่อให้สู่ออกสู่สายตาชาวโลกด้วย อยากให้เป็นของที่นักท่องเที่ยวมาเนี่ยต่อไปเนี่ยต้องคิดถึงเสือของไทยดีไซน์ของไทยแล้วเราก็ได้
กระจายศิลปะของเราไปสู่สายตาในต่างประเทศอีกด้วยเท่ากับวันนี้พลิกให้ธุรกิจมีเส้นทางไปต่อได้แล้วใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องและมั่นใจต่อไปเลยใช่ไหมว่าไปได้แน่นอนว่าไปได้แน่นอนถูกต้องครับถ้าวันนี้เราจะบอกว่าอีก5ปีหรืออีก10ปีนะฮะเสือภายใต้ของคุณสิทธาเนี่ยจะเป็นแบรนด์ถวายหรือแบรนด์แมทเทอร์ก็แล้วแต่จะไปถึงจุดไหนแบรนด์ถวายเนี่ยคือฐานลูกค้าเนาะจะเป็นกลุ่มลูกค้าสายบุญที่มีความปานีตในการซื้อของถวายวัดอยู่แล้วซึ่งกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าในฐานออนไลน์นะครับครับเขาก็ต้องการเคยถามผมนะว่าคุณสิทธาคุณมีผลิตภัณฑ์อะไรอีกไหม อยากช่วยอุดหนุนเพราะเขาเหมือนเขา trust เราเขาโดนลูกค้าส่วนใหญ่ของผมเนี่ยเหมือนโดนหลอกแบบไม่ตรงปกอะไรอย่างเงี้ยจากการซื้อของออนไลน์เนี่ยเยอะมากๆเสือเนี่ยนะทั้งเสือด้วยทั้งสินค้าอื่นๆที่ซื้อถวายวัดด้วยวัดอ๋อโดนหลอกมาลูกค้าพอ trust เราแล้วอ่ะเขาก็อยากให้ว่าเรามีสินค้าเยอะๆผมก็เลยคิดว่าตรงนี้อาจจะเป็นโอกาสของผมที่ทำให้แบรนด์ถวายเนี่ยจะขยายผลิตภัณฑ์ product line ใหม่ๆเช่นอาสนะก็ได้มีอยู่ใน process ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ครับที่จะเป็นอาสนะเบาะรองนั่งสมาธิใช่และอาจจะสามารถต่อยอดไปถึงทำสังฆทานครบวงจรได้อีกด้วย under brand ถวายภายใต้ถวายภายใต้ถวายใช่ไหมตอนนี้ก็คือคุณสิทธาจะเอามูลค่าของแบรนด์ถวายเนี่ยเริ่มไปครอบคลุมอาจจะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยที่เกี่ยวกับทางของวัดอะไรก็แล้วแต่ถูกต้องถูกไหมฮะครับผมโอ้คือการมองข้ามไปอีกมองข้ามไปอีกสเต็ปนึงแหละมองข้ามจากเสือครับใช่เราก็ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสือครับที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาให้วัดอย่างเช่นอาสนะหรือบ่อรองนั่งสมาธิครับตัววัสดุอย่างเงี้ยครับเราก็ไปคอลแลบกับโรงงานผลิตหนังผลิตโซฟาเหรอใช่ผลิตโซฟาส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีเศษเวสต่างๆที่เหลือจากการผลิตโซฟาส่งออกเนี่ยใช่เหลือทิ้งเราก็เอาตรงนั้นมาเย็บติดกับตัวเสือของเราแล้วใส่ฟองน้ำอัดเข้าไปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้มันใช่เป็นการอัพไซเคิลมาอีกทีนึงด้วยแล้วก็ด้วยวัสดุเสือเวลาคนนั่งลงไปนะครับคือจะมีช่องระบายอากาศเนาะด้วยตัวเนื้อเสือเนี่ยตัวเนื้อเสือใช่จะระบายอากาศดีซึ่งเวลานั่งสมาธิจะทำให้คนเข้าถึงสมาธิได้ง่ายขึ้นไม่ยุกยิกเหงื่อไม่ออกมีสมาธิมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นใช่ครับฮะใช่แต่ผมมั่นใจเลยว่าคุณสิทธาก็ต้องมองด้วยว่าสินค้าตัวนี้คือรักโลกด้วยถูกไหมรักโลกด้วยเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ที่มาแล้วตอนนี้ใช่ถูกต้องครับจากเวสต่างๆของเราในทั้งโรงงานเราเนี่ยเราเอาเวสเนี่ยมาอัพไซเคิลอีกทีนึงเราไม่เหลือทิ้งเนาะของเราอาจจะอัพไซเคิลเป็นตัวเสือรองจานเพื่อเป็นไซส์เล็กหน่อยสมมติเราตัดเสือกลมส่งให้ลูกค้าแล้วก็เหลือเวสเล็กๆน้อยๆก็ทำที่รองแก้วที่รองจานไม่เพียงแต่ไม่เหลือไม่เหลือขยะทิ้งแต่เรายังเพิ่ม value ให้ตัวขยะเรามีด้วยครับครับคือตรงนี้น่าสนใจที่คุณสินทาบอกว่าพอมาทำปั๊บเนี่ยได้คุยกับลูกค้าปลายทางเลยว่าสมัยรุ่นอากงรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยขายผ่านยี่ปัวซาปัวหมดไม่รู้เลยเขาไปใช้อะไรหรือเขาอยากได้อะไรตรงนี้เจอประสบการณ์เลยใช่ไหมครับครับใช่อย่างล่าสุดเมื่อปีที่แล้วครับได้มีโอกาสคุยกับพระอาจารย์ของวัดปทุมอยู่ตรงพารากอนนะครับท่านได้โทรมาคุยท่านบอกว่าท่านอยากได้เสือเนี่ยลายประจำยามเนี่ยแต่อยากได้สีแดงเลือดนกผมก็เอ้ยแดงเลือดนกเป็นยังไงหรือจะแดงเลือดหมูตอนนั้นแดงเลือดหมูใช่เหมือนท่านน่ะเป็นคนดีไซน์เรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของวัดท่านก็บอกว่าแนะนำว่าลองทำสีแดงเลือดนกดูสิเป็นสีที่วัดหลวงอ่ะสีวัดที่วัดหลวงท่านชอบใช้ใช่ก็เคยเกิดเป็นจุดประกายที่ทำสีแดงเลือดนกในลายพระกาสยามจนออกมาเป็นอีกลายล่าสุดของเราคือลายพระกาสยามก็คือได้ฟีดแบ็กจากพระอาจารย์เนี่ยแหละครับท่านเสนอมาแล้วเราก็ได้นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ลายล่าสุดของเราชื่อลายพระกาสยามแล้วก็ใช้สีแดงเลือดนกซึ่งเป็นสีที่วัดหลวงนิยมใช้ครับหรือว่าวัดอารามหลวงวัดพระอารามหลวงนะครับก็จะตรงกับตรงนั้นไปถูกต้องครับโอ้ไอเดียนี้ได้จากเรียกว่าโทษนะฮะครับเจ้าคุณหรือว่าพระอาจารย์ที่ใช้ปลายทางเลยใช่เนี่ยใช่ถูกต้องอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนซื้อถวายคือพูดตรงๆว่าน่าจะเป็นคนกลางถูกไหมฮะถูกต้องแต่เขาไม่รู้หรอกว่าวัดก็มีอารามหลวงมีพระอารามมีพระอารามหลวงมีสัญลักษณ์ของสีแตกต่างกันโอ้นี่คือหนึ่งในตัวอย่างของการสัมผัสลูกค้าปลายทางใช่ครับซึ่งมันดีไหมดีครับจริงๆเราได้อินสปิเรชันได้รู้จักรู้ถึงเพนพอยต์ต่างๆนานาได้รับคำแนะนำจากพระอาจารย์หลายวัดมากๆผมคุยกับพระอาจารย์มาไม่ต่ำกว่าหลายสิบท่านนะครับโอ้เลยฮะใช่ได้รับฟีดแบ็กต่างๆมาเพื่อมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราอีกทีหนึ่งซึ่งก็ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับทั้งเรื่องลวดลายดีไซน์โทนสีต่างๆที่เรานำมาใช้เนี่ยก็ได้ฟีดแบ็กจากลูกค้าที่เหมือนเอ็นดูเราครับได้คุยเหมือนเขาได้คุยกับเจ้าของเขาก็แบบเอ็นดูเราอยากแนะนำเราใช่ครับจะเป็นความน่ารักของลูกค้าในเจนนี้ต่อไปนี่เชื่อเลยนะว่าอาจจะมีลายเนี่ยนะแตกต่างกันหลาย SKU มากกว่านี้แน่นอนครับแน่นอน
เนื่องจากว่ามาจากความต้องการของแน่นอนครับผู้ใช้ผู้ใช้ซึ่งในที่นี้ก็คือควรจะเป็นพระสงฆ์องค์กระเจ้ากันถูกต้องครับแต่พอเราเห็นอย่างนี้เนี่ยนะมันกลายเป็นเสือแบบมีคุณค่านะครับแล้วมันเป็นแบบพรีเมียมขึ้นมาเลยนะถ้ากลับไปเทียบกับเสือกกในสมัยโบราณนะคำถามผมคือแพงไหมเนี่ยครับแต่ครับจริงๆคุณราคาสูงกว่าเสือในทั่วไปก็จริงแต่มาด้วยคุณภาพที่ถักทอนหนาแน่นกว่ามี 35% แล้วเราหุ้มขอบด้วยผ้าใบPP เกรดที่ใช้ทำเบาะเรือยอทนะครับซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความสวยงามนะครับแต่มันยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากการที่โดนขอบเสือบาดใช่เด็กๆเนี่ยถ้าใครนั่งเสือจะรู้เลยเลยใช่โดนปึ๊ดอาจจะเลือดออกได้เลยออกได้โอ้ครับใช่ก็เลยเพิ่มความสวยงามด้วยแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บและป้องกันการหลุดลุ่ยเวลาใช้ไปนานๆด้วยแพงที่สุดสำหรับเสือคุณภาพนี้ภายใต้แบรนด์ถวายครับกี่บาทครับ3,200 บาทครับรวมจัดส่งรวมจัดส่งด้วยนะรวมจัดส่งแล้วโอ้โหซึ่งค่าจัดส่งก็ไม่ได้ถูกก็ไม่ได้ถูกนะฮะใช่เพราะเราส่งขนส่งเอกชนเพราะว่าลูกค้าหลายท่านสั่งวันเนี้ยอีก 2-3 วันต้องใช้แล้วซึ่งโชคดีมากว่าช่วงในรุ่นของเรามีขนส่งเอกชนที่มีศักยภาพสูงและส่งได้เร็วมากๆก็เลยใช่แล้วครับก็เลยผ่านส่งผ่านขนส่งเอกชนถูกแล้วโดยคุณสมบัติของมันคือจริงๆมันมีน้ำหนักเยอะไงฮะใช่ใช่ไหมฮะเสือใช้ใหญ่สุด12กิโลแล้วกังวลไหมว่าวันหนึ่งเสืออย่างเงี้ยนะฮะภายใต้ความคิดของเราที่มันถึงจุดเนี้ยมันจะกลายเป็นเรดโอเชียนอีกรอบก็จริงๆมีความกังวลอยู่บ้างแต่ผมก็มั่นใจในคอคอมเพเทนซีของเราทั้งในเรื่องการผลิตและการตลาดต่างๆเนี่ยที่ลูกค้าจะเข้ามาเล่นในตลาดเดียวกับเราก็ต้องผ่านอะไรมาอีกหลายสเต็ปกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้แต่เราก็ไม่หยุดพัฒนาครับเหมือนเราก็เรียนรู้อัลกอริทึมใหม่ๆการตลาดใหม่ๆวิธีการทำการตลาดในยุคใหม่ซึ่งการถ้าเราหยุดเรียนรู้เนี่ยคู่แข่งวิ่งตามเราตามหลังเรามาอยู่แล้วซึ่งทุกวันนี้แล้วพฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยมันเปลี่ยนไปเร็วมากทุกเดือนไม่ใช่ละปีทุกเดือนทุกเดือนเลยหรอใช่ทุกเดือนแบบเทรนด์การขายอัลกอริทึมของสมมุติ Facebook หรือ e-commerce แพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องศึกษาเรื่อยๆเพื่อที่จะเหมือนไม่หลุดเทรนด์นะครับที่เราจะได้ทำส่งต่อเพิ่มยอดขายของเราได้ในระยะยาวพอได้คุยตรงนี้เราผมว่านะทำให้หลายคนนะฮะที่บ้านก็อาจจะมีธุรกิจอยู่แล้วไม่รู้จะไปยังไงต่อนะครับตรงนี้คุณสิทธาอยากจะบอกอะไรเขาโดยเฉพาะกับการที่เราได้ทำอย่างนี้ได้ประสบความสำเร็จผมให้ความสำคัญเรื่อง creativity มาเป็นที่หนึ่งเลยความคิดสร้างสรรค์ใช่ต้องคิดอะไรนอกกรอบออกจากกรอบเดิมๆถ้าเราทำอะไรเหมือนกับคนอื่นผลลัพธ์ของเราก็ได้แค่ average แต่ถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์ที่มากกว่าเราต้องกล้าคิดให้ใหญ่กว่ารู้ต้องลึกกว่าและให้เวลากับมันมากและเอาจริงกับมันมากกว่าคนอื่นเขาใช่แล้วครับนั่นแหละครับด้วย4ข้อนี้ผมก็คิดว่าน่าจะทำให้ธุรกิจของครอบครัวของทุกคนนะครับครับไปต่อได้ทีนี้ก็จะมีอีกหลายคนนะฮะ คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยอยากทำธุรกิจมากเห็นคนนู้นทำคนนี้ทำแต่ว่าเขาไม่มีฐานเขาไม่มีเงินทุนจะทำยังไงครับน้องๆที่ไม่มีต้นทุนไม่มีพื้นฐานอะไรมาเลยให้น้องๆไปดูที่ต้นปลายทางก่อนว่าคุณจะขายให้ใครแล้วเราค่อยมาคิดว่าเราจะขายอะไรถ้าเราเริ่มจากเราอยากขายอะไรก่อนแล้วจะไปขายให้ใครเนี่ยส่วนใหญ่เห็นแล้วไปไม่รอดใช่ก็อยากและพอเรารู้ว่าเราจะทำอะไรแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ศึกษาเอาจริงให้เวลากับมันมากๆคนอื่นให้8ชั่วโมงเราต้องทำมัน10ชั่วโมงใช่ถ้าคนอื่นกล้าคิดใหญ่เท่านี้เราต้องคิดให้ใหญ่กว่าเขาใช่แล้วลงมือเอาจริงเอาจังกับมันทำทั้งที่รู้สึกวันไหนที่ไม่มีอารมณ์แล้วก็ต้องมีวินัยในการทำมันอย่างสม่ำเสมอครับโอ้ฮะใช่นี่ถือว่าถึงจะเป็นหัวใจความสำเร็จนะฮะถูกต้องครับสำหรับการค้าการธุรกิจสมัยใหม่ซึ่งไม่ยากเลยซึ่งไม่ได้ยากสมัยนี้จับจุดให้ถูกครับอะไรก็ง่ายผมเห็นคนสำเร็จเต็มไปหมดเลยหลายคนเนี่ยบอกว่าหุ้ยธุรกิจไม่ดีเลยเศรษฐกิจแย่แต่ในวันที่มันแย่ผมเห็นคนสำเร็จอีกเยอะเออแล้วเขาทำได้ยังไงจริงไหมผมก็เลยว่าต้องไปศึกษาจากคนที่สำเร็จในยุคปัจจุบันและเดินตามรอยพวกเขาครับ